ไปดูเรื่องราวดีๆของครอบครัวนี้กันครับเขาเรียกว่ายิ่งให้ยิ่งได้แล้วก็การให้ไม่มีวันสิ้นสุดจริงๆครับเพราะว่าสานต่อจากรุ่นหนึ่งส่งต่ออีกรุ่นหนึ่งจนชาวบ้านชาวช่องเขารักกันทั้งครอบครัวแล้วครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นงานศพนะครับงานชาปนกิจศพของผู้ที่เป็นที่รักของคนในชุมชนผู้คนจำนวนมากครับไปร่วมงานชาปนกิจของคุณยายวันจงใจงามคุณยายวันเนี่ยเสียชีวิตด้วยโรคชรานะครับอันนี้จัดขึ้นที่วัดป่านนสมบูรณ์ที่อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ชาวบ้านที่มากันเยอะเนี่ยก็มาร่วมส่งดวงวิญญาณของคุณยายวันนี่ครับโดยไม่คิดว่าลูกหลานของคุณยายเองจะรับสืบทอดมรดกในการให้จากคุณยายวันแล้วก็จัดเตรียมของชำร่วยงานศพเป็นสิ่งที่เขาบอกว่าเอาไปใช้ชีวิตได้ต่อเนื่องครับเพราะเนื่องจากว่าเตรียมข้าวสารถุงละเกือบ2กิโลเนี่ยรวมกว่า700ถุงนะครับเอามาในงานศพแล้วไม่พอครับบนรถนี้ยังมีโคให้ลุ้นโชคเป็นวัวแม่พันธุ์อีก5ตัวเอามาทำไมพี่บ๊อบเอามามอบให้กับคนที่มาร่วมงานศพเป็นการให้ครั้งสุดท้ายของคุณยายวันครับแจกอย่างเงี้ยเอามาแจกครับรวมมูลค่าทั้งหมด 200,000 เอามาแจกในงานชาปนกิจของคุณยายวันครับโอ้โหโดยให้ผู้ใหญ่บ้านคัดชื่อใครจะได้รับบ้างผู้ใหญ่บ้านคัดชื่อมาเอาคนยากจนแต่มีความขยันเอามาใส่กล่องเหล่านี้ไว้เอามาเพื่อจับฉลากต่อยอดเป็นการประกอบอาชีพสร้างความดีอกดีใจให้กับชาวบ้านผู้ที่เป็นผู้โชคดีในงานวันนั้นล่ะครับงาน3วันสวดอภิธรรมทุกคืนขออธิษฐานว่าคุณแม่วันขอให้ฉันได้บัวหน่อยก็ได้สมใจความปรารถนาขอบคุณเจ้าภาพจะนำบัวนี้ไปเลี้ยงจนสุดความสามารถดีใจขอบคุณมากๆคุณแม่วันขอให้ขึ้นสวรรค์ชั้นฟ้าที่มาช่วยงานเนี่ยมาร่วมงานเนี่ยมาด้วยความรักของคุณแม่วันหรือว่าคุณยายวันของครอบครัวนี้นะครับด้านลูกชายคนเล็กของคุณยายวันเองก็ออกมาเปิดเผยถึงการแจกของชำร่วยในงานศพที่แจกแบบนี้เพราะว่าเขาบอกว่าตั้งแต่เล็กเลยนะคุณแม่สอนเป็นประจำว่ายิ่งให้ยิ่งได้ลูกโดยเฉพาะการให้กับผู้ด้อยโอกาสนะครับซึ่งจากคำสอนและก็สิ่งที่คุณยายวันปฏิบัติมาให้ลูกๆได้เห็นเนี่ยทำให้คุณยายวันเป็นที่รักของคนในหมู่บ้านและคุณยายวันไม่ได้เป็นคนที่แบบโหโอถงร่ำรวยเลยเป็นเกษตรกรเนี่ยแหละครับแต่สามารถเลี้ยงดูลูกๆจนกระทั่งลูกๆได้เข้ารับราชการในตำแหน่งสูงๆได้แล้วก็ยังมีคำพูดบอกว่าอยู่ให้รักจากไปให้คิดถึงนะครับ อันนี้น่าจะเป็นคำจำกัดความของคุณยายวันในความรู้สึกของชาวบ้านแล้วครับที่เขาเดินทางมาร่วมงานกันมากมายเพื่อส่งคุณยายวันเดินทางไกลเป็นครั้งสุดท้ายนะครับ นี่คือความสร้างความดีอกดีใจให้กับแขกเรือที่มาร่วมงานด้วยใจทั้งนั้นเลยนะครับเรื่องราวดีๆแบบนี้ส่งต่อให้สังคมครับอยู่ให้รักจากไปให้คิดถึงยิ่งให้ยิ่งได้แบบเนี้ยคุณผู้ชมครับสามารถส่งบอกเรื่องราวดีๆที่คุณเจอได้ผ่านทาง Facebook Fanpage Mono News ของเรานะครับหรือว่าจะสแกน QR Code LINE ของเราที่ขึ้นอยู่หน้าจอตรงนี้นะครับส่งมาบอกกันครับเราจะเป็นสื่อกลางส่งให้กับคนดูของเราในทุกเช้านะครับ